สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนพาดมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้ EP นี้ก็จะมีคำเตือนเล็กๆน้อยๆก่อนต้องบอกเลยว่าพอดแคสต์ตอนนี้อาจจะมีความรุนแรงในเนื้อหาเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำด่าล้วนๆนะครับส่วนถ้าเกิดมีบุคคลใดที่อยู่ในประโยคก็ตามในประโยคตัวอย่างก็จะเป็นบุคคลสมมุติทั้งสิ้นก็ไม่ว่าใครหากฟังแล้วรู้สึกเหมือน ถูกลูกลงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าจริงๆครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเรื่องของคำด่านั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในก็เรียกว่าทุกภาษาเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะต,ต้องบอกว่าการด่าก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการที่ควรเราจะคิดค้นคําด่าขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วก็ออกมาเป็นคําด่าใช่ไหมบางทีจะต้องคิดว่าโอ้โหการด่าบางทีอาจจะล้าไปนู่นล้ําไปนี่เลยแต่ก็ สุดท้ายก็อยู่ดีครับเป้าหมายหลักของการด่านั่นก็คือการทําให้อีกคนทําให้ผู้ฟังมีอาการเจ็บปวดแบบว่าเหมือนโดนน้ําร้อนสาดหรือน้ํากรดใส่หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคำด่าเนี่ยเป็นคำที่ฝั่งตรงข้ามฝั่งไม่ดูเรื่องนั้นมันก็จะไม่เกิดผลใดๆทั้งสิน้นใช่ไหมครับและนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ ผมอยู่จีนในสมัยปีแรกๆตอนที่ไปอยู่จีนแล้วก็โดนคนจีนดา่าแล้วก็ทําหน้าไม่ดูเรื่องใส่ <c oughs> เราไม่โกรธเพราะเราไม่ดูเรื่องใช่ไหมนี่แหละครับทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ก็วนกลับมาที่ว่าในทุกภาษาก็มีคาําด่าและทุกๆที่ก็จะมีคําด่าที่เป็นเฉพาะตัวต้องเรียกว่าเป็นท็อปของคำด่าเนาะก็ขออนุญาตเรียง ท็อป5เท่าที่ผมเจอมาในคำดา่าในชีวิตประจำวันที่เจอกันเยอะข้อแรกก่อนเลยเริ่มมาววาเข้าอันนี้เยอะสุดโว้เข้านะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยแปลว่าเฮีย้ยอุทานขึ้นมาแบบอะไรเงี้ยโว้เข้าแต่จริงๆอันนี้มีเวอร์ชั่นที่ซอฟตลงมาหน่อยสำหรับคนที่อยากอุทานแต่รู้สึกไม่อยากรุนแรงก็จะเป็นวัวชออันนี้ แฟนเก่าคงเป็นคนพูดเองจําได้วู้เ่า,าก็คือํำยา่าถ้าแปลตรงตัวํำยา่าแต่ว่าเข้าเนี่ยอันนี้จริงๆผมไม่เคยเปิดคําแปลเหมือนกันเนาะว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าโดยส่วนตัวของมันเองแยกออกมาก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นข้ามเรื่องคำอธิบายของคํานี้ไปก่อนแล้วกันนะ <S <S เอาว่าจําไว้ว่าแปลว่าเฮียนะฮะคำที่สองคำที่สองเช่านีมาเช่านีมานี่เยอะมาก มากได้ยินบ่อยมากแล้วก็นักเรียนก็ถามด้วยอันนี้ต้องบอกเลยว่านักเรียนเผมเองก็ถามเนื่องจากว่าเล่นเกมออนไลน์แล้วก็เจอคนจีนคนจีนทําอะไรไม่ได้ด่าไว้ก่อนก็ประมาณนี้เช่าดิมานี่อารมณ์ก็คือแปลไทยตรงตัวเคยเย็ดแม่แล้วก็ตรงตัวมากเนื่องจากเช่าี่มาเย็ดแม่มึงด้วยนะครับครบสามาแบบไทยมากอันนี้เป๊ะสุดอันนี้ต้องบอกก่อนนะก็จะมีศั์ที่คล้ายกันถ้าเกิดว่าพิมพ์ขึ้นมา อย่าเลือกผิดไปนั่นค่ะนั่นก็คือเฉ่าน้มาคือตัวโทนไม่เหมือนกันเสียงเดียวกันหมดเฉ่าน้มากับเฉ่าน่มาเป็นคนละเรื่องกันเฉ่าน้มานี่แปลว่าเอาปากกาก็รู้สึกสงสารเอาปากกาเล็กๆถ้าเราไม่ดา่าเราก็จะกลายไป็นบอกเขาว่าเอาปากกาทันทีนะฮะดูน่ารักไปเลยจากคำด่าก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ต่อไปนี่มาปีอันนี้นี่มาปีผมว่าเมืองอื่นอาจจะไม่ค่อยได้ยิน ในเซียเหมือนผมว่าได้ยินบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆผมที่ชอบพูดนี่มาปีอารมณ์ว่าแบบประมาณแม่มึงดีไม่ค่อยมีอะไรมากขึ้นหนีแปลว่าคุณมาแปลว่าแม่ส่วนปีเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่รู้สึกว่าเป็นคําที่ไม่ค่อยดีคือใส่ลงท้ายอะไรแล้วก็ไม่ค่อยดีเอาจริงเพราะคําต่อไปก็จะเป็นเหมือนกันเช่นคําว่าชาปีนั่นคือไอ้โง่หรือไอ้งั่งนะฮะชาปีชาแป,ปลว่าโง่อยู่แล้วใส่ปีเข้าไปเพิ่มเลเวลขึ้นไปอีก แต่จะบอกว่าจริงๆการมีคําว่าปีอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคําด่าทุกคำนะอย่างเช่นคําว่าหนิวปีเป็นต้นหนิวปีเป็นปกติที่เพื่อนคุยกันแบบหนิวปีหนิวปีอารมณ์ก็เหมือนกับเทพแบบแบบเมบมากเมแบบสุดเมเิแ้บบขิงขิงหนิวปีซึ่งก็เหมือนไทยเหมือนกันเวลาพูดอคนคนนั้นอาจจะเทพจริงๆใช่ไหมครับแต่บางทีก็เป็นประโยคประชดก็อาจจะไม่ได้เทพแต่แค่บอกว่ามึงเทพ ก็ประชดเฉยๆแค่นี้ต่อมาหูโชหูชวัวอันนี้จะเจอบ่อยโดยเฉพาะในซีรีส์ก็มีหูโวอารมณ์คือพูดเลอะเทอะพูดอะไรเลอะเทอะใช่ไหมหูวัวโดยปกติจะพูดกับเวลามีคนใส่ร้ายใส่ความเนาะแล้วก็จะพูดกับหูโชซึ่งหูเนี่ยจริงๆแปลว่าหนวดและชวัวแปลว่าพูดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงกลายเป็นหนวดกับพูดรวมกันกลายเป็นพูดเลอะเทอะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าหนวดพูดเองคนไม่ได้พูดอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คูชวัวก็จำได้ครับว่าแบบว่าพูดเลอเทอะอันนี้ไม่ถึงกับเป็นคําด่าที่ขั้นรุนแรงแต่เอาไว้เวลาสู้กันดีเฟนต์กันในเรื่องของใครใส่ความอะไรก็แล้วแต่อะต่อมาแนวใกล้กันพูดเลอะเทอะเหมือนกันก็คือเซียชวัยชวอะเซียชัวเซียชัวคือพูดมั่วซั่วก็อารมณ์คล้ายๆกับพูดเลอะเทอ,อะเนาะ s ซียโชเซียจริงๆแปลว่าตาบอดเซียโชก็คือพูดโดยไม่ได้มียืนหลักอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็เอามาพูดอันนี้ก็เป็นเซียโชเมื่องผมจะค่อนข้างเยอะเพื่อนผมก็ชอบพูดจริงๆต้องประกอบกับเป็นประโยคใหญ่เป็นเซียชีปาโชเซียชีปาโชก็มาจากเซียโชแล้วก็เพิ่มชีปาไว้ตรงกลางคือชีป p าเจ็แปนี่แปลว่าเยอะต้องบอกประมาณนั้นเป็น ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้น,นี้จริงๆว่าเมืองอื่นเขาพูดไอชีปานี้หรือเปล่าแต่ว่าในเซียเหมือนที่ชอบพูดก็คือเหมือนใส่เติมเต็มคําเข้าไปบอกว่าพูดอะไรเลอะเทอะเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเซียชีปาสัวชีปานี่คือเจ็ดกับแปดเลยนะชีปาแล้วก็เพื่อนเวลาเขียนในในกลุ่มวีแชทเนี่ยก็จะเขียนเซียจีปาสัวก็จะเป็นเอาเจ็ดแปดพูดแทนด้วยไก่จ <g> ีป <pa> าก็ไม่มีอะไรมากเป็นคำด่า บอกว่า top 5แต่รู้สึกเหมือนผมจะพูดไป6ใช่ไหมก็ประมาณนี้แหละครับคือคำด่าก็จะต้องบอกเลยว่ามันจะมีเอฟเฟกต่อเมื่อเราเข้าใจใช่ไหมโหให้เขาด่าแรงที่สุดมาแบบว่าก็อะไรประมาณนี้แบบเช่านีมาอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่รู้เรื่องเขามีวันหนึ่งจริงๆตอนช่วงประมาณปีสผมก็เคยคุยกับเพื่อนเรื่องคำด่าอ่าเงี้ยเพื่อบอเอ้ยบอกว่าลองด่าภาษาไทยมาสิแบบเราด่าไปแบบ จัดเต็มเลยเพื่อนก็บอกว่าเออก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะในเมื่อคนมันไม่รู้เรื่องครับมันก็จะฟังเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมหมายที่แบบถ้าคุณฟังญี่ปุ่นไม่ดูเรื่องแล้วฟังคนญี่ปุ่นด่าจริงจริงทีก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นทาไม่ได้ใช้โทนเสียงที่โหดก,ก็จะดูแบบไอ้คนญี่ปุ่นด่าน่ารักจังเลยอะไรประมาณนี้ส่วนคนจีนไม่ต้องทําอะไรก็เสียงดังครับคุยกันปกติก็เหมือนด่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเพิ่มเลเวลไปอ่าอันนี้ก็บอกว่า เคล็ดวิธีการรอดในการโดนด่าคือการตีมือใส่เขไม่ว่าอะไรเราก,ก็มีแค่นั้นแหละตามไดที่เราเป็นคนต่างชาติเราก็มีข้อได้เปรียบเรื่องของการตีมือว่าทําเป็นไม่ดูเรื่องได้แล้วก็ปล่อยให้เขาหมดพลังใปก,การด่าเราไปหรือจริงๆถ้าใครอยากจะลองของก็เปิดเครื่องด่าแข่งกับคนจีนได้ครับก็คิดว่าไม่น่าจะน้อยกันอยู่แต่ก็ต้อง ระวังสวัสดิภาพทางกายต่อพลาดไม่รู้ว่าถ้าเขาเริ่มต่อยเมื่อไหร่นี่ไม่รับรองนะครับไม่รับรองแต่ว่าถ้ามีต่อยตีกันนี่ไปโรงพักแน่นอนนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยผมว่าเราตีมือดีกว่าก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพักด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆเ,ๆเล็กๆน้อยๆเนาะเกิดความรู้ในเรื่องของคำด่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยด่าเท่าไหร่หรอกฟังแต่เพื่อนด่าก็ประมาณนี้แหละครับ ในช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าสถานการณ์ดูจะดีขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าประมาทรักษาสุขภาพสุขภาพเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับเอาละไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ